ถึงนะผ่านจอจริงๆนะมันผ่านจอจริงๆไม่มีอะไรมาที่จะมาสกัดกั้นกันพลังงานตรงนี้ได้นะครับแต่เอาเถอะคำถามมีว่ามันให้ความสึกเลวร้ายไหมกับท่านหรือเมื่อท่านได้รับแล้วรู้สึกว่ามันดีไหมเยือกเย็นเป็นกลางนำไปสู่ความว่างเปล่าได้ไหมเนี่ยก็คิดต่อครับภาษาลุงเนี่ยจะต้องเนียนนะนะมันต้องเนียนมากพอที่จะวินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้ได้ถึงบอกว่ามีแต่สติก็คือ conscious รวมทั้งปัญญาของมนุษย์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ย้ำมีแต่สติและปัญญาของมนุษย์เท่านั้นที่จะสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้สติปัญญาของสัตว์โลกอื่นไม่มีทางเลยสติปัญญาของเทวดาเทพพรหมใดๆทั้งหมดไม่มีทางเลยงั้นมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่านะพี่นะสำหรับลุงมนุษย์จะยิ่งใหญ่กว่าครับถ้าเขาบอกว่าพระเจ้ามีมนุษย์ท่านจะสื่อสารพระเจ้าได้โอเคไหมถ้าใครก็ตามที่รู้เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธุนิโดยชอบธรรมจะสื่อสารพระเจ้าได้ไม่ว่าพระเจ้าพระองค์นั้นจะเรียกขานชื่อว่าอะไรเช่นพระอัลเลาะห์มันต้องไปผ่านนักสอนศาสนาแล้วครับต่อไปนี้ไม่ต้องไปผ่านตำราหรือพระคัมภีร์ใดๆแล้วครับณวันนี้ไม่ต้องแล้วครับดิวได้โดยตรงลองฟังภาษาลุงให้เป็นเถอะแล้วท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านเชิดชูบูชามาหลายสิบปีนะผ่านรุ่นต่อรุ่นกันมาเยอะแยะมาถึงวันนี้มันเป็นเวลาของมนุษย์โลกเราแล้วจะรู้จักกับสิ่งที่ท่านและหลายๆเคารพคารวะสักการะมามันถึงเวลามันถึงวันเขาครับก็ยินดีกับทุกท่านทุกคนนะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอขึ้นชื่อว่าศาสนาก็ฟังหูไว้หูก็พออย่าให้ศาสนามาทะเลาะกันนะครับและโดยพ้นยิ่งอย่าให้ผู้นำศาสนาหรือว่าผู้สอนศาสนามาเหนี่ยวรั้งเราให้ไปกระทำในสิ่งที่มันทำลายกันและกันไม่ว่ากรณีใดๆจบไปครับแต่ถ้าหากว่ายังชักชวนไปทำลายกันอยู่แล้วก็ให้ร้ายกันและกันอยู่ไม่สมควรที่จะใช้เวลาฟังนาน